เสียงข้างน้อยถอยไปเสียงน้อยแล้วยังไม่พอแถมเงินน้อยวาสนาน้อยพวกน้อยอีกต่างหากนะคะก็ให้รู้จักสำนึกบ้างเสงี่ยมเจียมตัวอย่าทำโวยวายไม่งั้นเดี๋ยวมึงตายสรุปว่าต้องตายใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะกูมีอันตรพานเป็นแบ็กอยู่นะนโยบายปัญหายาเสพติดกำหนดให้แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติคือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอดีตเคยเป็นอัยการสูงสุดบัดนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถอดเอาต้นกระท่อมออกจากบัญชีพืชเสพติดค่ะเพื่อจะได้สนับสนุนให้ปลูกและส่งออกนอกขายกันให้ร่ำรวยกันทั่วหน้าค่ะกำจัดปราบปรามผู้ผลิตผู้ค้ารายเล็กรายน้อยให้เหลือแต่รายใหญ่ๆที่เป็นญาติและลิ้วล้อนักการเมืองค่ะจะได้ลดส่วนแบ่งการตลาดเพราะรายได้ส่วนนี้จะได้เอามาไว้ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนักการเมืองต่อไปค่ะนโยบายข้อที่3การป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐอย่างจริงจังท่านประธานคะท่านคงทราบดีแล้วนะคะว่าดิฉันดูว่าการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐมิได้เกี่ยวกับดิฉันพูดว่าการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันมิได้เกี่ยวกับการเมืองรัฐบาลจะป้องกันอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อไม่ให้ภาครัฐมาแย่งส่วนแบ่งจากภาคการเมืองค่ะภาครัฐในที่นี้หมายถึงข้าราชการนะคะต่อไปนี้ผู้อยู่ในสังกัดภาครัฐทุกภาคส่วนข้าราชการทุกภาคส่วนจะไม่มีโอกาสโกงกินโกยกันอีกแล้วเพราะฝ่ายการเมืองไม่อนุญาตเขาไม่สมัครใจให้แบ่งไปค่ะและโครงการก่อสร้างต่างๆของฝ่ายภาครัฐต่อไปนี้ขอให้ฝ่ายการเมืองเป็นผู้ควบคุมรับเปอร์เซ็นต์เองค่ะนโยบายข้อที่4ส่งเสริมและบูรณาการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยการสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดย่อมแล้วเราจะได้แล้วปล่อยให้น้ำท่วมเพื่อจะดูว่าตรงไหนสูงต่ำค่ะเพราะถ้าไม่ทดลองให้น้ำซุกท่วมสักปี2ปีรัฐบาลก็จะไม่รู้หรอกค่ะว่าตรงไหนสูงสูงต่ำต่ำเผอิญนโยบายมี16ข้อวันนี้ขอนำเสนอประมาณสัก4ข้อหลักๆใหญ่ก่อนนะคะเพราะอาตมาเขียนไม่ทันค่ะ เพราะขึ้นเวทีหลายเวทีเหลือเกินอ้าวเมื่อฟังนโยบายแล้วต่อไปฉายซ้ำอีกสักรอบหนึ่งผลงานในรอบ2ปีที่เพียรพยายามจดและจดเพิ่มขึ้นมาอีกหลายวันนี้จดเพิ่มมาได้อีกหลายข้อดิฉันทำผลงานอะไรบ้างพวกท่านทั้งหลายทำให้ค่าครองชีพมากกว่าค่าแรงที่รัฐกำหนดทำให้ประชาชนเป็นหนี้ครั้งแรกในการซื้อรถซื้อบ้านและรัฐบาลกู้2ล้านล้านเพิ่มทำให้ข้าวเน่าคากูดังทำให้ชาวนานอนฝันกลางแดด
ทำให้ต่างชาติไม่ซื้อข้าวไทยเพราะเน่าทำให้ยอดขายข้าวของไทยที่เคยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศลดลงมาจนไม่มีใครอยากซื้อทำให้ภาษีประชาชน400,000,000,000หมดไปกับข้าวเน่าในกูดังทำให้พืชผลทางการเกษตรตกต่ำจนคนต้องฆ่าตัวตายทำให้เรารู้ว่ารัฐบาลไม่มีเงินจะรับจำนำข้าวแล้วเพราะหมดไปตั้ง500,000,000,000 บาทแล้วแต่จะทำยังไงได้ล่ะพี่น้องปีนี้จะเอาตังค์ที่ไหนไปรับจำนำต่อเลยต้องขอขยายวงเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก100,000,000,000ทำให้ชาวนาจำนำข้าวได้แต่ได้เฉพาะเศษกระดาษกลับมาเพราะตังค์ยังไม่มีจ่ายชาวนาเลยต้องนำเอาเศษกระดาษไปจำนำต่อในทุนเงินกู้รายวันเลยทำให้เกิดกระบวนการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงไงคะทำให้ชาวนารู้ว่าการจำนำเป็นความจำเป็นไม่งั้นอยู่ไม่รอดและเป็นความสามารถพิเศษของรัฐบาลชุดนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะคะประเทศไหนก็ทำไม่ได้มีประเทศนี้ประเทศเดียวที่ทำให้เครื่องบินลอยน้ำได้ค่ะทำให้น้ำท่วมซ้ำซากจนผู้คนล้มตายทำให้ต่างชาติดูถูกคนไทยไปทั่วโลกผลมาจากนายกไปพูดในเวทีที่ประเทศมองโกว่าพี่ชายโดนกระทํากลั่นแกล้งจนหนีต้องหนีไปเมืองนอกไงคะทำให้เด็กอาชีวะเลิกตีกันและหันมาตีหัวรัฐบาลได้ค่ะทำให้ผู้คนทุกหมู่เหล่าในภาคประชาสังคมปรองดองประชุมรวมกันมาด่าดิฉันว่าอีจุดจุดจุดทำให้ประชาชนไม่เคยเชื่อคำพูดของคนในรัฐบาลได้เลยเพราะกลัวว่าจะสับขาหลอกทำให้คนไทยได้รู้ว่าตลอด2ปีของรัฐบาลชุดนี้เขาคิดว่าประชาชนกินแต่หญ้าในสายตาเขาอันนี้ผลมาจากการประมวลพฤติกรรมของรัฐบาล2ปีที่ผ่านมาเพราะหลอกไปเรื่อยๆทำให้พระหลงไหลในลาภยศและแตกแยกไม่สนใจสุขทุกข์ของประชาชนทำให้เกิดเศรษฐีใหม่เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะพวกริ้วล้อนักการเมืองและพวกนักการเมืองรวมทั้งญาติด้วยทำให้โรงเรียนวิถีพุทธสูญพันธุ์ไปเลยด้วยข้ออ้างว่าเพื่อเป็นความเป็นสากลและทำให้เกิดสังคมก้มหน้ากระจายไปทั่วไม่เว้นแม้พระเนนเพราะวันมันเอาแต่ก้มหน้าจิ้มแท็บเล็ตและโทรศัพท์ไม่ได้เรียนรู้สังคมรอบข้างไม่ได้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างไรไม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลก้มหน้ากลัวพระอาทิตย์ส่องตาทำให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าการโกงมากๆแล้วจะได้ดีเองพี่น้องทำให้เด็กไทยโง่กว่าเด็กเวียดนามและอีกหลายประเทศในเอเชียเพราะพูดภาษาอื่นไม่เป็นยกเว้นภาษาลูหลวงปู่ก็ไม่รู้ภาษาลูมันคืออะไรพวกวัยรุ่นชอบใช้กันนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะจบป.6ยังอ่านหนังสือไม่ออกเลยคนเด็กไทย
นี่คือผลงานชิ้นโบแดงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาไทยทำให้คนไทยรู้ว่ารัฐบาลที่มาจากระบบประชาธิปไตยจะทำอะไรก็ต้องถามพี่ชายก่อนทำให้คนไทยรู้ความหมายของคำว่าเอาอยู่พี่น้องทำให้คนไทยรู้จักโฟร์ซีซั่นชั้น7ทำให้คนไทยดีใจที่จะได้ที่เขมรทำให้เขมรดีใจที่จะได้ดินแดนเพิ่มทำให้คนไทยได้รัฐบาลทรราชเพิ่มจากผลงานชิ้นโบแดงคือออกกฎหมายทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมและโกหกตลกร้ายไปวันๆทำให้ประชาชนรู้ว่าส.ส.และส.ว.บางกลุ่มยกมือครั้งหนึ่งได้ตังค์เป็นแสนแต่หากยกแล้วสำเร็จประโยชน์แก่รัฐบาลจะได้ตังค์เป็นล้านทำให้คนไทยรู้ว่าหากต้องการเป็นอธิบดีนี่เพิ่งเขียนสดๆวันนี้เพราะข่าวเข้าหูมาหากต้องการเป็นอธิบดีต้องจ่ายตังค์30ล้านหากตำรวจอยากเป็นผู้การหรือสารวัตรต้องมีตังค์ไม่ต่ำกว่า10ล้านหากไม่มีก็ต้องไปเป็นขี้ข้านักการเมืองและหิ้วกระเป๋าใส่รองเท้าให้นายทำให้คนไทยรู้ว่าหากต้องการเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่มีผลงานประจบนายใหญ่มาก่อนก็ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยล้านขึ้นอยู่กับกระทรวงเกรดไหนด้วยนะจ๊ะทำให้คนไทยรู้ว่า 30% ไม่มีแล้วพี่น้องเพราะการเมืองและนักการเมืองรวมทั้งบริวารเอาเสียเองคือตั้งบริษัทขึ้นมารับเหมาจากรัฐบาลเองทำให้คนไทยรู้ว่างบประมาณ 300,000 ล้านป้องกันน้ำท่วมแม้แต่คนหิ้วกระเป๋านักการเมืองก็ยังได้ส่วนแบ่งเพราะสามารถเอางานมาขายให้ได้กับคนทั่วไปที่จะซื้องานนั้นแม้แต่คนขายยาสีฟันซึ่งไม่มีแม้แต่ค้อนตอกตะปูก็ยังซื้อได้อันนี้ประสบมากับตัวเองเลยนะจ๊ะเพราะเข้ามาถามว่าซื้อได้หรือเปล่าหลวงปู่จ่ายก่อนล่วงหน้า20ล้านทำให้คนไทยรู้ว่าเผด็จการรัฐสภาส่งผลให้พี่น้องต้องมากินนอนกลางถนนอย่างทุกวันนี้ทำให้คนไทยรู้ว่านายกและนายใหญ่สามารถทำให้สภาผู้แทนราษฎรทั้งสองสภาได้รับการสรรเสริญว่าสมาชิกสภามีขาเพิ่มขึ้นอีก2ขาแถมมีหางงอกออกมาอีกด้วยถ้าเปรียบเทียบนี่มันเยอะนะครับมีลำตัวยาวๆหน้าคล้ายจิ้งจกเป็นกิ้งก่าหรือเปล่าครับมีลิ้น2แฉกแฉกที่1ตวัดเอาใจนายแฉกที่2โกหกไปวันๆแถมลำตัวมีลายสวยด้วยตัวอะไรจ๊ะบอลโน้ตพูดเพราะๆหน่อยเดี๋ยวเขาเซ็นเซอร์เขาออกสดทำให้คนไทยรู้ว่ารัฐบาลร่างทรงของนักโทษการเมืองมันทำอะไรก็ได้ตามใจกูทำให้คนไทยรู้ว่าคดีทุจริตโกงกินบ้านเมืองซึ่งยังค้างอยู่ในปปช.ถึง 25,300 คดีสามารถล้มเลิกได้